ากระทืบพวกมึงไงสุดการรอคอยนับ10ปีของภาคต่อหนังไทยในตำนานที่การันตีว่าโคตรเดือดโคตรมันโคตรอันตรายวันเป้งนักเลงขาสั้น2สวัสดีครับผมนิโคนาเทพครับผมในเรื่องรับบทเป็นเป้งครับหลังจากที่เป้งเนี่ยกลับมาจากฝรั่งเศสนะฮะเขาก็ได้มาเจอปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวของตัวเขาเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้องชายแล้วก็ปัญหาชีวิตส่วนตัวของเขาแล้วก็ภารกิจที่เขาได้รับมอบหมายถ้ามันอยากเป็นนักเลงเธอก็สอนให้มันเป็นนักเลงที่ถูกต้องสิครูรู้นะว่าเธอไม่ธรรมดาหรอกส่วนเรื่องแก๊งไส้เลื่อนนะฮะก็ภาคแรกเราก็จบกันด้วยดีแล้วนะฮะแฮปปี้เอนดิ้งแต่ว่าภาคนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าพวกเขากลับมาสร้างปัญหาให้เป้งอีกครั้งหนึ่งนะฮะพอมาภาคนี้เนี่ยมันมีประเด็นอะไรบางอย่างที่ทำให้แก๊งเรากับไอ้เป้งเนี่ยมันได้แบบฟาดฟันกันต่อเพราะเรายังมีความคับแค้นใจอะไรบางอย่างสำหรับตัวละครนี้ตัวละครของโต๊ดนะครับผมก็เป็นเพื่อนรักของเป้งเหมือนเดิมครับแล้วเราก็รักเป้งนะครับเป้งจะทำอะไรอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเราก็จะอยู่เคียงข้างเขาตลอดครับภาคแรกเนี่ยค่อนข้างจะแอคชั่นเยอะมากๆสำหรับผมนะตอนนั้นนะต้องบอกเลยว่าภาคนี้เนี่ยแอคชั่นเยอะกว่าภาคแรกอีกครับดุเดือดแล้วก็มันแน่ๆครับเพราะว่าฉากทุกฉากเนี่ยแอคชั่นคือสุดๆอย่างภาคแรกมันก็จะต่อยกันเหมือนแบบเด็กต่อยกันอะไรเงี้ยฮะแต่ภาคนี้ก็จะมีแบบเป็นฟิลแบบว่ามีท่ามีสเต็ปอะไรที่มันมากขึ้นเยอะมากๆครับผมไอ้บ้านเฮ้ยคือจริงๆหนังหลายๆเรื่องมันก็มีฉากตีกันใช่ไหมครับในหนังครับมันจะมีเส้นเรื่องที่มันอธิบายสถานการณ์ต่างๆว่าตีกันเพราะอะไรมันไม่ได้ตีกันแบบพร่ำเพรื่อทำไมเด็กคนนี้ถึงมีปัญหาแบบนี้เขามีแบบปมหลังมายังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับใช่ครับมีหลายคนบอกว่าแบบ อยากให้มันมีภาค2อะไรเงี้ยก็อันนี้ก็10ปีแล้วเรามีภาค2แล้วยังไงก็อยากจะให้ทุกคนได้ไปลองดูในโรงภาพยนตร์นะครับแล้วก็รับรองว่าจะครบทุกรสชาติแน่นอนครับภาค2มันดูมีอะไรและเข้มข้นมากกว่าภาคแรกขึ้นคูณ2เลยอ่ะน่าจะสนุกกว่าภาคแรกแน่นอนครับแสงภาพของหนังเนี่ยคือแบบสวยมากอยากจะรู้โอ้โหพี่พจน์ไปหาแบบโลเคชั่นอย่างนี้ได้ยังไงให้ไปดูจริงๆครับรับรองว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนชวนแก๊งชวนกวนไปดูกันในโรงภาพยนตร์มันจะได้อรรถรสมากขึ้นครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับไวเป้งนักเลงขาสั้น2ครับผมกระตุ้นผลมาให้กระหึ่มโรง23ตุลาในโรงภาพยนตร์